กว่า9ปีมาแล้วสำหรับเกมนี้ที่ยังได้รับความนิยมอยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะฮะด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยมันมีอัปเดตเรื่องม็อดที่น่าสนใจโหมดที่หลากหลายครับแต่สำหรับคลิปนี้ข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยจะอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์ที่มีคนเล่นเยอะหรือโหมดที่ได้รับความนิยมเท่านั้นครับจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะลองให้หมดเลยแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วฮะหรือมีจำนวนผู้เล่นที่น้อยนั่นเองแต่จริงๆอ่ะเล่นแค่เฉพาะเซิร์ฟนอกเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับคนเล่นเยอะด้วยและคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวเกม Arma 3ในปี 2022ครับมาดูรูปแบบการเล่นกันก่อนครับก่อนเข้ายังไปสนามรบเนี่ยตัวเกมจะให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเซิร์ฟนอกนะฮะที่ยังมีคนเล่นอยู่แล้วก็จุผู้เล่นเป็นจำนวนมากต่อ1เซิร์ฟครับแล้วมันจะบอกประเภทของเซิร์ฟนั้นๆไว้อยู่เพื่อให้ผู้เล่นได้รู้ว่าเซิร์ฟนี้รูปแบบการเล่นมันจะไปในทิศทางไหนครับและคลิปนี้เราจะมาพูดถึง King of the Hill แล้วก็ Co-op ถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับมาดูทางฝั่งของ King of the Hill กันก่อนครับโหมดนี้จะเป็น PVP จะจุผู้เล่นได้100คนครับมีด้วยกันไม่2ก็3ทีมแล้วแต่การโหมดของผู้เล่นโดยจำนวนของแต่ละฝ่ายเนี่ยจะถูกเฉลี่ยให้เท่าๆกันทุกทีมจะต้องบุกเข้าไปยังพื้นที่ที่มี2วงซ้อนกันฮะโดยวงแรกเนี่ยมันจะเป็นวงใหญ่ประมาณนึงพร้อมกับการสะสมจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ครับวงที่2ก็จะเป็นวงขนาดเล็กลงมาซึ่งจะต้องมีคนอยู่ในวงเล็กนั้นด้วยฮะเพื่อทำแต้มให้กับฝ่ายทีมของเราโดยอ้างอิงจากวงใหญ่แล้วก็จำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดครับและนั่นก็หมายความว่านั่นคือจุดปะทะของทุกทีมครับซึ่งจะต้องแย่งชิงพื้นที่หรือลดจำนวนของศัตรูให้ทีมเราเนี่ยมีจำนวนคนที่มากกว่าอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มแต้มให้กับฝ่ายของเราใครทำแต้มได้ถึง100แต้มก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับไม่ว่าเราจะแพ้หรือว่าชนะก็จะได้เงินแล้วก็ค่าประสบการณ์มาด้วยซึ่งมันจะเอาไปทำการซื้ออาวุธปลดชุดยูนิฟอร์มแล้วก็เปิร์กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวละครของเรากันต่อไปครับในส่วนของเงินแล้วก็ค่าประสบการณ์เนี่ยมันจะมีเฉพาะโหมด King of the Hill เท่านั้นนะฮะถัดมาที่โหมดโคออปครับเมื่อเราเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วเนี่ยตัวเกมจะให้เราเลือกคลาสกันก่อนโดยจะมีหลายคลาสให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกเล่นกันครับไม่ว่าจะเป็นหมอที่ใช้ในการรักษาสไนเปอร์ที่มาพร้อมกับชุดพรางคลาสไพลอตเป็นคลาสเดียวที่นักบินสามารถขับเครื่องบินได้ครับ LAT กับ HAT พลต่อต้านรถถังเป็นต้นครับซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปพร้อมอุปกรณ์เฉพาะของคลาสนั้นๆถึงเราจะเลือกคลาสไว้แต่เราก็ยังสามารถปรับแต่งเครื่องแต่งกายกับอาวุธของเราเพิ่มเติมได้ด้วยครับไม่ใช่ว่าเลือกคลาสแล้วจะได้ปืนเฉพาะที่คลาสนั้นกำหนดมาโดยการปรับแต่งเนี่ยให้ไปดูที่กล่อง Arsenal ครับมันจะมีฟังก์ชันให้ผู้เล่นได้ปรับแต่งกันและสามารถปรับแต่งกันได้หลายส่วนกันเลยโดยหมดเนี่ยจะให้ผู้เล่นร่วมมือกันบุกเข้ายึดพื้นที่หรือว่าป้องกันจุดโดยจะมี AI เป็นศัตรูครับและเราก็จะเล่นวนพื้นที่แบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับหมดนี้ยึดได้แล้วก็ย้ายจุดไปทั่วแมปนั่นเองฮะหัวข้อเกมเพลย์ครับมาพูดถึง King of the Hill กันก่อนเมื่อเราเข้ามาสนามรบแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ Headquarter ครับซึ่งตรงนี้สามารถปรับแต่งเกียร์ได้เฉพาะกำลังเงินแล้วก็เลเวลของเราเท่านั้นนะฮะโดยมันจะมีเงื่อนไขบอกไว้อยู่ในขณะที่เราแต่งถ้าเราอยากอัปเกรดตัวละครเนี่ยเราก็ต้องไปทำการบุกยึดหรือว่าทำภารกิจตามที่เซิร์ฟกำหนดไว้นั่นเองเพื่อรับค่าตอบแทนเป็นเงินแล้วก็เลเวลมาเมื่อเรามาปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจครับโดยเราสามารถเลือกได้ว่าจะขึ้นฮอไปกับเพื่อนขับรถไปเองแต่ในการเลือกรถนั้นเนี่ยก็จะใช้เงินในการเรียกรถฮะหรือวิธีที่ง่ายแล้วก็ไวที่สุดนั่นก็คือวาร์ปไปยังรถถังสปอนครับซึ่งมันจะมีเงื่อนไขอยู่คือจะต้องมีคนเนี่ยขับรถไปแอบไว้ตามพื้นที่ของจุดปะทะครับเพื่อให้เพื่อนนั้นเนี่ยกระโดดตามวาร์ปไปได้นั่นเองซึ่งในตอนเริ่มเกมเนี่ยมันยังไม่มีคนขี่ไปจอดวางไว้ให้ครับเราจำเป็นที่จะต้องขึ้นฮอไปกับเพื่อนก่อนแล้วผู้เล่นที่ขับฮอในเกมเนี่ยโคตรเก่งฮะบินอย่างต่ำหน้าเนี่ยแทบจะถูกคอนกรีตอยู่ละแต่ก็ไม่ตายฮะนำไปส่งรอบนอกของจุดปะทะได้อย่างปลอดภัยเลยผมก็เลยอยากลองมั่งเพราะคิดว่ามันคงไม่ได้ยากอะไรครับแถมได้เงินด้วยนะไอ้ตรงเนี้ยดังนั้นก็เลยจัดมา1ลำครับเปิดแลมรอเพื่อนขึ้นเดินเครื่องยนต์ยกเครื่องขึ้นปิดแลมเก็บล้อมุ่งหน้าสู่จุดปะทะเท่านั้นแหละครับชิปหายแอร์ไลน์เลยตายห่ากันยกลำถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็น่าจดจำของผมนะที่พาเพื่อนกันไปตากันอย่างพร้อมเพียงเพราะว่าสายไฟเกี่ยวมาต่อกันที่จุดปะทะครับเมื่อเราเดินมาถึงที่แล้วเนี่ยเราจะต้องระวังแทบจะทุกจุดของพื้นที่เลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปทางการซุ่มยิงฮะไม่ได้เดินถือปืนไล่ยิงกันแบบเกมอื่นๆแถมตัวละครก็ล่วงได้ง่ายเหมือนกันและการเล่นเป็นทีมเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งที่ทำให้เรามีโอกาสตายได้น้อยลงครับเราจะไม่มีเพื่อนชุบเลยในระหว่างที่เราลบอยู่นะเพราะว่าพื้นที่ปะทะเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากครับและทุกคนเนี่ยก็ต้องการที่จะทำแต้มจึงจะเป็นการประจำจุดยิงกันซะเป็นส่วนใหญ่ครับลำพังจะให้หมอวิ่งผ่าดงกระสุนไปชุบเนี่ยก็อาจจะตายเองได้ไหนจะมีพวกรถถังที่คอยดักยิงอีกและถ้าจะต้องเกิดใหม่เนี่ยก็จะต้องเริ่มเดินทางใหม่อีกการระวังในเกมนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับแต่ถึงอย่างนั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยที่มีประโยชน์อยู่ครับนั่นก็คือกล้องส่องครับเราสามารถส่องดูจากระยะไกลได้เพื่อดูแวดล้อมตามป่าตามเขาตามตัวตึกหรือว่าจะดูแล้วบอกข้อมูลกับเพื่อนร่วมทีมหรือบอกเพื่อนในบริเวณโดยรอบก็ได้ครับโดยมันจะมีช่องแชทเฉพาะอยู่ที่บอกค่อนข้างละเอียดเลยเช่นแชทบริเวณโดยรอบแชทในยานพาหนะแชทเฉพาะสคอตเป็นต้นครับสามารถเลือกใช้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์กันได้เลยอุ
อุปกรณ์พื้นฐานที่จะมีให้ในทุกหน่วยนะครับก็จะมี First Aid Kit แมกกาซีนตามอาวุธปืนระเบิดมือระเบิดควันซึ่งจะอยู่ในกระเป๋ากับเสื้อของเราถ้าเราได้รับความเสียหายเราก็สามารถใช้ First Aid Kit มารักษาได้ถ้าความเสียหายนั้นมันไม่ถึงกับตายครับพร้อมกับแอนิเมชันในการใช้แต่ถ้ายารักษาของเราหมดเนี่ยเราสามารถเอาจากศพของคนที่ตายได้ครับมาเติมในกระเป๋าของเราได้รวมถึงพวกระเบิดอาวุธก็ทำได้เช่นเดียวกันครับเมื่อมีทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยได้100แต้มก่อนก็จะเป็นอันจบแมตช์นั้นครับแล้วก็รับเงิน EXP กันไปถ้าเราเป็นฝ่ายชนะเราก็จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าฝ่ายแพ้นั่นเองตามปกติเลยและจุดที่ต้องพูดถึงของ King of the Hill นะครับมันก็จะเป็นพวกชุดยูนิฟอร์มที่ทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยกำหนดไว้ซึ่งตรงนี้ก็เสริมบรรยากาศของทหารได้ดีครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะแต่งชุดเป็นทหารกันหมดแล้วมันก็จะไม่มีคนที่แต่งตัวเป็นลุงกำนันอยู่ในแมปด้วยถัดมาที่โหมดคอออฟครับโหมดนี้เป็นโหมดที่สนุกที่สุดสำหรับผมเลยนะมันจะดูมีแบบแผนมากกว่า King of the Hill ครับโดยเริ่มเกมมาเนี่ยทุกคนจะต้องเลือกอาชีพของตัวเองพร้อมกับอุปกรณ์ประจำคลาสนั้นๆและสามารถปรับแต่งอาวุธพร้อมกับชุดตัวละครของเราได้แน่นอนว่าอาจจะได้เห็นลุงกำนันวิ่งเล่นอยู่ในฐานกันอย่างแน่นอนฮะจากนั้นก็รอผู้เล่นคนอื่นเนี่ยมารับส่งเราไปปฏิบัติภารกิจกันต่อไปครับโหมดนี้มันจะไม่มีป้ายวาร์ปให้เรานะตรงนี้อาจจะขึ้นอยู่ที่เซฟเวอร์แล้วก็เงื่อนไขด้วยแล้วก็จะไม่ใช่โหมดที่ยิงกับผู้เล่นด้วยกันเองฮะจะเป็นเฉพาะการยิงกับบอทเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะยิงกับบอทเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าบอทมันจะหมูนะฮะเพราะบอทเนี่ยค่อนข้างจะยิงคมตาดีมากถึงแม้จะเดินงงๆบ้างก็ตามครับถ้ามันเห็นเราแล้วเนี่ยมันก็จะพยายามยิงกดใส่เราอยู่เรื่อยๆครับตรงนี้ก็กดดันผู้เล่นได้เป็นอย่างดีครับการบุกเข้าไปยังเฮดควอเตอร์ของศัตรูเนี่ยก็ทำได้ยากพอสมควรครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันมีเยอะมากครับแล้วก็ทั่วพื้นที่เลยยิ่งไปเจอพื้นที่โล่งๆเดินแบบไม่มีกำบังเนี่ยนอนตายกลางลานได้เลยครับและการตายของเราเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้กับผู้เล่นครับว่าจะไปเกิดที่ฐานหรือว่าจะนอนรอหมอมาชุบโหมดนี้หมอค่อนข้างขยันชุบเพื่อนเลยครับเอารถถังมาบังบ้างลากเข้าพื้นที่ปลอดภัยบ้างอุ้มบ้างทำให้ลุ้นพอสมควรในขณะที่หมอกำลังวิ่งเข้ามาช่วยเรานั่นเองนอกจากจะบุกเข้าไปยังเฮดควอเตอร์ยากแล้วเนี่ยพวกบอทเนี่ยมันยังมีรถถังบางพื้นที่เนี่ยถ้าโดนถล่มหนักมากๆเนี่ยผู้เล่นไม่ต้องไปไหนกันเลยครับวิ่งแอบวิ่งชุบเพื่อนลากเข้าที่กำบังไปมาอยู่นั่นแหละครับบางทีเนี่ยปาไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยก็มีฮะเมื่อเราทำการบุกยึดเฮดควอเตอร์ของศัตรูได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกหน่วยไพลอตก็มักจะขนพวกซัพพลายอาวุธยาอุปกรณ์ของแต่งมาให้เราได้ใช้กันในฐานครับเพื่อเตรียมตัวที่จะไปจุดต่อไปนั่นเองและในการเคลื่อนย้ายจุดของเรานั้นก็ต้องรอเพื่อนมารับเช่นเดิมครับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับโหมดโคออฟยานพาหนะครับเกมนี้มียานพาหนะให้เราเลือกเล่นเยอะพอสมควรครับและเป็นอีกหนึ่งกองกำลังช่วยลบด้วยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รับส่งคนเครื่องบินเจ็ตที่เอาไว้สอยยานพาหนะของฝั่งศัตรูภาคพื้นก็จะมีพวกรถถังสปอนรถถังต่อสู้ทางอากาศรถถังต่อสู้ทางภาคพื้นดินรถส่งคนเป็นต้นครับโดยทำหน้าที่พวกเนี้ยปะปนกันไปในสนามรบครับและในส่วนของการควบคุมยานพาหนะเนี่ยทิศทางของเมาส์ก็เป็นอีกหนึ่งในการควบคุมด้วยฮะผู้เล่นอาจจะสงสัยว่าทำไมมันวิ่งไม่ตรงวะลองขยับเมาส์แล้วก็ประคองรถให้อยู่ตรงกลางของถนนครับก็ทำให้รถนั้นกลับมาวิ่งตามปกติครับในส่วนของฮอเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าจะมีในส่วนของการก้มเงยของยานพาหนะเข้ามาเพิ่มเติมอาจจะงงๆกันสักหน่อยในช่วงแรกๆแล้วก็ในเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนั่นคือการโรยเชือกให้เหล่าทหารเนี่ยลงกันอย่างเท่ๆครับInfinity Movement ครับตรงนี้ผมชอบมากครับหรือว่าเป็นพวกแอนิเมชันต่างๆของเหล่าทหารครับโดยหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ในปุ่มของคอนโทรลซึ่งเมื่อเรากดค้างไว้บวกกับทิศทางมันจะทำการขยับตัวตามครับสมมุติถ้าเรายืนปกติเลยแล้วถ้าเรากดคอนโทรลแล้วตามด้วยปุ่ม S เนี่ยมันจะค่อยๆย่อตัวลงเรื่อยๆครับจนไปถึงคุกเข่าจนไปถึงนั่งแล้วก็นอนแทบจะทุกอริยบทเนี่ยสามารถเคลื่อนที่หรือว่าขยับต่อได้ด้วยมันจะค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็ใช้ได้จริงฮะเพราะว่าแวดล้อมของพื้นที่เนี่ยมันมีความสูงต่ำไม่เท่ากันทำให้การเลือกมุมยิงนั้นสามารถทำได้ละเอียดมากๆครับนอกจากนี้ยังสามารถเอียงหัวตามอริยบทเพิ่มเติมได้อีกด้วยอ๋อเกือบลืมยังสามารถวางประทับปืนได้ด้วยเพื่อเพิ่มความนิ่งให้กับอาวุธครับตรงนี้ถือว่าผู้พัฒนาค่อนข้างใส่ใจเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็มีจุดข้อระวังนิดนึงครับคือไอ้ตรงที่เราประทับพื้นที่เนี่ยถ้าเรานอนอยู่มันเป็นทางลาดเอียงมันก็จะถูกกำจัดการเลื่อนเป้าไว้ครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่เสมอนั่นเองความสมจริงของการสื่อสารครับไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์มากกว่าครับเพราะว่าโหมดที่ผมอ้างอิงข้อมูลการรีวิวเนี่ยอย่างการสื่อสารเนี่ยก็ใช้กันในระดับหนึ่งครับแต่ถึงจะไม่สื่อสารก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันครับแต่มันก็มีอีกหลายเซิร์ฟนะที่ว่าจริงจังกับเรื่องพวกนี้เช่นบางเซิร์ฟเนี่ยบังคับให้เราต้องเข้าสคอร์ตครับต่อแถวตามหมู่เหล่าของตัวเองเพื่อรับคำสั่งกันก่อนที่จะออกไปทำภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายครับพร้อมกับสคอร์ตของตัวเองบางเซิร์ฟก็จะเป็นมิชชั่นที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมาเพื่อทำภารกิจตามมิชชั่นที่ถูกกำหนดไว้ครับบางเซิร์ฟก็สวมบทบาทเป็นหน่วยนั้นๆเลยรายงานจำนวนของศัตรูว่ามีเท่าไหร่มีซิวิเลียนอยู่ในพื้นที่หรือไม่มีรถถังกี่คันคอยรายงานให้กับหัวหน้าอีกทีเพื่อประเมินสถานการณ์กันต่อไปครับบางเซิร์ฟเข้มๆหน่อยนะก็อาจจะถึงก็ต้องขอคำสั่งยิงศัตรูกันเลย
สุดท้ายครับผมคือการเล่นแบบโรเพย์คือใช้ชีวิตกันในเกมไปเลยฮะมีกฎข้อห้ามกติกาต่างๆมีหมอมีทหารมีตำรวจมีโจรมีคนธรรมดาอารมณ์เหมือนกับไฟต์เอ็มของ GTA V นั่นเองครับตัวที่ต้องพูดถึงครับเซิร์ฟไทยเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างมีน้อยมากๆครับในทุกๆโหมดเลยหรือตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะมันจะมีโหมดโคออปครับที่มีจำนวนผู้เล่นอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นครับของเซิร์ฟเวอร์ไทยถัดมาปิงสูงถ้าผู้เล่นจะเล่นเซิร์ฟนอกเนี่ยแนะนำให้เล่นเซิร์ฟที่อยู่ในช่วง100ถึง150บวกลบครับก็จะพอเล่นได้หรือถ้าเล่นแบบโคออปเนี่ยพวกปิงเหลืองปิงแดงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับสุดท้ายครับน่าเสียดายที่เซิร์ฟไทยมีตัวเลือกให้เล่นน้อยมากในตอนนี้ฮะใครมีเซิร์ฟไหนที่เล่นอยู่เป็นประจำหรือว่ามีข้อเสนอแนะตรงไหนเพิ่มเติมฝากพิมพ์บอกกันไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ